ถ้าคลิปนี้แพร่ออกไปแสดงว่าเรายังมีชีวิตรอดกันอยู่เป็นช่วงเช้าของวันที่18เช้ามืดเนาะวันที่18เจ๊ใช่ไหมใช่ใช่วันที่18ช่วงตี5 18นาทีคือตอนนั้นอะแชทมันก็เด้งขึ้นมาว่ามีขึ้นแรงนะตกเตียงหลังไปขูดกับเตียงข้างเราก็ตกใจแล้วก็ไอ้ตอบกลับไปด้วยความเป็นห่วงครับให้ดูแลตัวเองแล้วก็มันก็แชทน้องเขาก็ส่งรูปมาประมาณ 6:55 นี้ก็ยังมีรูปอยู่รูปที่เป็นแผลที่หลังอะครับแล้วก็ของกระจัดกระจายในห้องโดยสารในภายในเรือครับแล้วก็มีรูปที่น้องนอนขดตัวอยู่ก่อนที่เรือจะจมใช้เบอร์เพื่อนโทรมาบอกว่าตอนนี้เรือเอียงนะก็คือน่าจะอยู่ด้านข้างของเรือครับตามคลิปที่เราเห็นเราก็ตกใจเราก็บอกว่าแล้วเป็นไงบ้างเราก็บอกไปว่าตั้งสตินะเสียงเขายังเสียงแก่วอยู่เลยคุยกับเราว่าเฮ้ยไม่เป็นไรยังปลอดภัยดีฝากบอกคนที่บ้านด้วยนะว่ายังปลอดภัยเขาบอกว่าเห็นแบบเรือกระบุรีมาจะมาเทียบช่วยแล้วแต่ว่ายังเข้าไม่ได้เพราะว่าคลื่นมันแรงไม่ถึง10นาทีครับสัญญาณก็หายไปอย่างเงี้ยเชื่อว่าพลังของความรักคนไทยทุกคนส่งให้ครับมันสำคัญจริงๆทุกวันนี้แล้วก็ภาวนาทุกวัน